บึงอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองทรงเจ้าเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้นำเสนอตำนานเรื่องเล่าขานคู่บ้านคู่เมืองสองฝากฟังของเรื่องผู้เฒ่าผู้นางตำนานเล่าขานเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ใสมีความเป็นมาจังใดมาไปบึงไปฟังน้ำกันครับพี่น้องในอดีตการนั่นมาแล้วมีนั่งหยักตนหนึ่งสื่อว่านั่งหยักกินหน้าได้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่ในป่าไก่ภูเขานั่งกินหน้าเป็นหยักสาวที่ยังบ่มีคู่นั่งอยู่ตนเดียวเดียวโดดทุกเศร้านั่งสิย่างออกไปท่องเที่ยวเล่นตามชายเขาขอบป่าสิกลับมาหมองพักกระต้อมเหงื่อย่ำกินย่ำอยากเท่านั้นนั่งหยักสาวมักสิมานั่งเฝ้าลำธารเบิ่งสายน้ำไหลอยู่เป็นประจำนั่งมักแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติเป็นอันมากหลายที่หลายหนนั่งได้มานั่งอยู่ใต้ห่มไส้ใหญ่ไก่ลำธารแล้วก็ได้เผือหลับไหลไปยังสบายใจการที่นั่งอยู่ในป่าตามลำพังตนเดียวก็ย่อมมีความเหงาความบ่าเวเป็นธรรมดาแม้ว่านั่งสิเป็นหยักกินคนกินสัตว์แต่ว่านั่งก็มีกฎเกณฑ์ละเว้นสำหรับหมู่สัตว์หน่อยใหญ่ที่ย่อมเป็นมิตรกับนั่งนั่งมีหมู่เป็นนกค่อยเป็นเพื่อนขับขานเจื่อยแจ่วหลายเทือหลายครั้งที่นั่งมักสิขึ้นขี่ข้อสร้างแล้วให้พญาสร้างพาออกไปย่างเที่ยวรอบๆเชิงเขานั่งกินหน้าแม้ว่านั่งสิเป็นหยักที่ผู้ใดหูก็ต้องย่านต้องกลัวแต่ความเป็นจริงแล้วจิตใจของนั่งกับว่าต่างจากหญิงสาวธรรมดาทั่วไปที่หักสวยหักงามหักธรรมชาติคันหักเด็กหน่อยน้ำก็คือสิแม่นนั่งงามเลยล่ะครับนั่งหยักตนนี้อยู่ต่อมาในเศร้าของมือหนึ่งนั่งกินหน้าได้พบพ่อกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมุ่งหน้าเข้ามาในป่าที่นั่งอาศัยอยู่ชายหนุ่มมีรูปร่างหน้าตาล่อเหลางดงามเล่ากับพระอินทร์นั่งกินหน้าเคยใฝ่ฝันมาโดนแล้วว่าอยากมีเนื้อคู่มีผัวคือหมู่หยักตนอื่นๆพอนั่งได้เห็นชายหนุ่มหลงเขามากก็ดีอกดีใจนั่งรู้สึกปราบปลื้มยินดียังบอกบ่ถึกเอิ้นว่าถึกตาต้องใจกับเจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นอันมากในขณะที่นั่งกินหน้ากำลังลำพึงลำพันฝันหวานอยู่นั่นนั่งกะระลึกนึกขึ้นมาได้ว่าโตของนั่งนี่เป็นหยักรูปร่างกะอัปลักษณ์เป็นตะย่านจักว่าผู้ใดสีมาหักมามักแล้วนำไปเป็นนั่งลูกนั่งเมียพ่อคือได้จังสันนั่งกะเฝ้ารายมนแปลงกายแปลงร่างกายเป็นสาวงามปานนั่งฝ่านั่งสวรรค์อยากที่สิหาสาวใดในเมืองแม่นแดนมนุษย์มาเปรียบเทียบกับนั่งได้เมื่อแปลงกายสำเร็จเสร็จแล้วนั่งกินหน้ากระทำทายางชมสวนชมป่าออกมาจนมาหอดชายหนุ่มพ่อมาหอดกระทำทาตกใจนิดๆพ่อเป็นจริตของผู้สาวจากนั้นนั่งก็ได้ทักทายชายหนุ่มไปว่าอายเอ้ยแม่นเจ้ามาตั้งแต่ทางใดสิไปไสน้อชายหนุ่มกะจังได้ตอบนั่งว่ามหาลาสัตว์แล้วน้องสาวล่ะมาแต่ไสมาอยู่หม่องนี้ได้จังใดอยู่นี่ผู้เดียวสั่นบ่นั่งหยักกินหน้าจังได้ตอบไปว่าแม่นแล้วล่ะอ้ายน้องนี่เป็นกำพร้าอาศัยอยู่ในป่านี่มาโดนแล้วพ่อแต่นั่งเห็นว่าชายหนุ่มบ่ได้ทำทีทำทางที่สิรังเกียจได้เว้าจานำนั่งจังสั่นกะจังเป็นโอกาสนั่งได้เป่าเสน่ห์เวทมนต์ใส่กับชายหนุ่มฝ่ายทางชายหนุ่มเมื่อโดนมนต์เสน่ห์ของนั่งหยักแถมด้วยเห็นรูปจำแรงแปลงกายที่สวยสดงดงามก็หลงไหลเฝ้าเข้ามาหานั่งไกลๆส่วนเว้าส่วนจาส่วนคุยทานันทานี่ถามไทยจนหูความเป็นไปเป็นมาของกันและกันลึกเข้าหยักกินหน้าก็หูว่าชายหนุ่มสื่อเฒ่าพุทธเสนจากนั้นนั่งก็ได้ขอร้องให้เท่าพุทธเสนนี่พักอยู่กินกับตนเองไปตลอดเท่าพุทธเสนหลงมนต์เสน่ห์ได้เมียงามก็ย่อมตกลงปลงใจด้วยความยินดีทั้งสองก็อยู่กินเป็นผัวเมียด้วยความสุขสำราญจนเหตุให้เท่าพุทธเสนนี่ลืมผู้เป็นแม่อยู่ทั้งบาทในมือหนึ่งนั่งกินหน้าได้บอกความลับของนั่งให้กับเท่าพุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจว่า
หีบใบหนึ่งอยู่ในห้องของนางมีบักเน่าที่บ่รู้จักสุกที่บ่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายหน่วยเป็นบักเน่าวิเศษที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบักเน่านี่มีอำนาจวิเศษเป็นยิ่งนักอ้ายเคยพันเข้าไปเห็นในสวนของเฮาบ่ท้าวพุทธเสนก็เลยว่าห่วยบ่เคยไปเห็นแล้วแม่นอยู่ทางไหนล่ะสัตว์นางกินหน้าก็จังได้บอกว่าอยู่บ่ไกลจากหม่องพักหม่องเซ้าของเฮานี่จักเท่าใดดอกแต่ว่าอ้ายนั่นอย่าไปเลยรอบๆ บริเวณหม่องหั่นมีตั้งแต่อันตรายมากมายน่านับประการท้าวพุทธเสนเมื่อได้ยินนางเว้าจังสั่นในตอนแรกก็บ่คิดอีหยังหลายมือหลายเว้นเข้าก็เลยเกิดความสงสัยอยากหูอยากเห็นในมือหนึ่งนั่งยักกินหน้าบ่อยู่บ้านท้าวพุทธเสนก็เลยถือโอกาสลอยไปเบิ่งสวนบักเน่าที่นั่งห้ามนักห้ามหนาว่าอย่าสไปไกลไกลในที่สุดเมื่อท้าวพุทธเสนมาหอดสวนกับพบพ่อกับควบจริงภายในสวนที่นั่งห้ามเต็มไปด้วยกระดูกของมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆท้าวพุทธเสนเกิดสังหรณ์ใจนึกปฏิปต่อเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมาประกอบกับช่วงนั้นม่นของนางกินหน้าก็เริ่มเสื่อมคลายลงท้าวพุทธเสนคิดว่านางกินหน้านั้นต้องบ่แม่นมนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้จังสั่นก็ตื่นตกใจกลัวจังฝ่าวล้นล้านกลับมาบ้านแล้วก็ฝ่าวเข้าไปในห้องของนางกินหน้าเปิดหีบหยิบเอาบักเน่าวิเศษออกมาแล้วก็ฟ้าวหนีออกจากป่านั้นทันทีก่อนที่นั่งยักกินหน้าสิกลับมาหลังจากที่เท่าพุทธเสนได้ลักหนีออกมาได้บ่โดนนั่งกินหน้าก็กลับมาหอดบ้านหอดเฮือนแล้วเกิดผิดสังเกตที่บ่เห็นเท่าพุทธเสนอยู่บ้านนั่งจังฟ้าวเข้าไปเบิ่งหีบที่เก็บบักเน่าไว้พอฮู้ว่าบักเน่าวิเศษได้หายไปก็หูได้ท่านที่ว่าท้าวพุทธเสนได้หูความลับของนางหมดแล้วแล้วก็มาลักเอาบักเน่าของนางหนีไปนางจังเฝ้ากายหลังกลับขึ้นเป็นยักษ์ตามเดิมแล้วก็เฝ้าติดตามท้าวพุทธเสนออกไปด้วยกำลังของยักษ์ที่มีมากมายมหาศาลข้าวเดียวนางก็นำมาท่านท้าวพุทธเสนนางห้องให้เอิ่นใส่ผัวว่าถากอนถากอนมาเว้ากันก่อนแต่เฒ่าพุทธเสนก็บ่ยอมฟังตั้งหน้าตั้งตาหนีให้พ้นท่าเดียวยิ่งหนีนั่งไปเท่าใดนั่งก็ยิ่งตามมาไกลเฒ่าพุทธเสนจึงตัดสินใจจกเอาบักเน่าในถุงยามหน่วยหนึ่งแล้วก็โยนควงออกไปขวงทางนั่งท่านใดนั่นก็เกิดเป็นกองพึ่งมหึมาลูกกล้ามขึ้นกันนั่งไหวเท่าพุทธเสนได้ยินแต่เสียงนั่งอื่นนำหลังมาไหวไวแต่พุทธเสนกับบ่รอซาในขณะที่ไฟกำลังลุกโชนช่วงอยู่นั่นก็เฝ้ารีบเร่งหนีต่อไปบ่ทันโดนจักเท่าใดนั่งยักก็ตามมาท่านอีกด้วยว่านั่งนี่มีมนต์ดับไฟได้เมื่อมาจวนโตเท่าพุทธเสนก็จังได้หยิบบักเน่าอีกหน่อยนึงแล้วก็โยนควงออกไปอีกเธอนี่บักเน่าวิเศษกลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตานั่งกินหน้าแม่สิเงยล่าอ่อนแห้งแทบขาดใจที่ได้เที่ยวไล่ตามเท่าพุทธเสนผู้เป็นผัวนั่งกับบ่ยอมลดละพยายามนำตามสามีอีกนั่งได้กระโจนลงล่อยน้ำข้ามทะเลสาบกลางอาถรรพ์จนกระทั่งมาหอดฟังอีกครั้งหนึ่งนั่งเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าหมดแห้งแล้วก็ล่มฟุบอยู่หิ้มฟังนางบ่สามารถที่สิขยับขยื่นร่างกายต่อไปได้อีกนางได้อ้อนวอนต่อสวรรค์ขอให้ลงโทษเท่าพุทธเสนผู้เป็นสามีที่บ่ซื่อสัตย์ต่อนางได้ละทิ้งความหักที่นางมีต่อเท่าพุทธเสนเมื่อนางได้อ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ค่อยๆปิดสนิทลงนางหยักกินหน้าได้ขาดใจตายลงอยู่มองหันท้าวพุทธเสนเหลียวมาเห็นนั่งกินหน้านอนแน่นิ่งบ่ติงจังสั่นก็คิดว่านั่งเมื่อยล้าหมดแห้งซื่อๆคือสิบ่สามารถเฮ็ดอันตรายยังแก่ตนได้อีกพร้อมกันนั่นก็มีความสำนึกผิดคิดเหลือตนนั่งอยากกินหน้าตลอดเวลาที่อยู่กินน้ำกันมา
นางก็เฮ็ดดีทำดีเอาใจสารพัดนางมีความหักให้ยังบริสุทธิ์แท้จริงเมื่อคิดได้จังสั่นท้าวพุทธเสนก็ใจอ่อนแล้วฝ่าวยางกลับมาหานางอยากกินหน้าที่นอนแน่นิ่งอยู่หิ้มฟังน้ำพ่อมาหอดก็หูว่านางขาดใจตายไปแล้วท้าวพุทธเสนเขาอ่อนสุดลงนางลงไปข้างๆด่างของนางอยากกินหน้าพยายามห้องเอิ่นแล้วก็หาวิธีซอยอนิจจาแม่นสิเอิ่นด้วยวิธีใดห้องจังได๋นางก็บ่ฟื้นนางอยากกินหน้าได้ล้มเตาดาวดินสิ้นใจบ่มีทางกลับมาหาท้าวอีกแล้วท้าวพุทธเสนเสียอกเสียใจเป็นอันมากถึงกับหล่มฟุบลงเคียงข้างล่างของนางอยากกินหน้าแล้วได้ขาดใจตายตามกันไปร่างของท้าวพุทธเสนกับนางอยากกินหน้าที่ตายตกตามกันอยู่มองหันหลายร้อยปีต่อมาจึงเกิดเป็นผู้เขาขึ้นชาวบ้านชาวเมืองเอิ่นว่าผู้ท้าวกับผู้นางซึ่งเป็นผู้เขาที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองหลวงพะบางประเทศลาวในปัจจุบันครับนี่ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าที่เว้าสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงยุคสมัยลูกสมัยหลานใบบุญได้นำมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามพ่อๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ